สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oppo Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีอะไรที่มันแบบว่าเป็นคนที่เป็นบริงค์นะครับเขาสุดมากจริงๆนะไม่มีใครสุดกว่านี้อีกแล้วเท่าที่แอดเห็นมาในคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าเต้นเพลงมันนี่ตามลิซ่าถึงจะไม่ได้ท่าเป๊ะแต่ energy แล้ว inner นั้นไม่แพ้ลิซ่าอย่างแน่นอนนะครับเต้นจนเอาแบบคนข้างๆหันมามองเลยทีเดียวว่าเฮ้ยอะไรทำไมต้องเต้นแรงขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกับข่าวที่ชื่นหน้าชื่นตาชื่นใจกันก่อนละกันนะครับกับข่าวที่ว่าเซเลน่าโกเมซนะครับนักร้องเซเลบระดับโลกคนหนึ่งนะครับเขาได้เจอน้องๆสาวๆแบ็คพิงค์ของพวกเรารวมถึงน้องลิซ่าของแอดด้วยนั่นเองนะเอของแอดคนเดียวแล้วปะเนี่ย เดี๋ยวจะต้องโดนแบบเพื่อนๆลุมกระตือกแอดกันแน่เลยนะไม่ใช่นะเพิ่งนะก็เป็นภาพระหว่างเซเลน่าโกเมซแล้วก็เหล่าสาวๆแบ็คพิงค์ครับถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแล้วจ้าเป็นอะไรที่แบบไอศกรีมรียูเนียนนั่นเองนะซึ่งแอดก็หวังว่าเป็นไปได้ไหมนะที่จะได้เห็นสเตจแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกไอ้แล้วอยู่ไหนล่ะไอศกรีมเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยอยากดูเหมือนกันแอดก็อยากดูนะอยากให้สาวๆเนี่ยเขาได้แบบร้องเพลงสดๆร่วมกันบนเวทีบนคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนพี่คาเมล่าคาเบโร่ที่ไปเซอร์ไพรส์น้องจีซูในเพลงไลอานั่นเองนะครับก็อยากเห็นว่าแต่เซเลน่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเขาอาจจะงานยุ่งมากก็ได้เขาเป็นเซเลบเป็นนู่นนี่นั่นไปออกรายการเป็นวีทุกวีทุกวันอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นการเจอกันที่ถือว่าเป็นความประทับใจได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมแล้วก็ลงใน Instagram ส่วนตัวกันด้วยจ้าก็ประมาณนี้สำหรับข่าวแรกนะครับอ่ะมาข่าวต่อมานะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปยังไม่ถึงนะจ๊ะเดี๋ยวให้เจ๊แต่สะบัดร่างลุกเป็นไฟเนี่ยเอาไปเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะแต่มาดูอันนี้กันก่อนนะครับเพราะน้องลิซ่าเนี่ยได้ทำสถิติกันอีกแล้วจ้าเขาบอกว่าเป็นศิลปิน K-pop ที่ออกโซโล่เดี่ยวแล้วก็ติด Spotify อันดับที่1เนี่ยมากวันมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งน้องลิซ่าเนี่ยติดไปถึง5วันกันเลยจ้าวู้ซึ่งบน Spotify เนี่ยรวมเพลงทั่วโลกนะไม่ใช่แค่เพลงเกาหลีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการติดมากกว่า1วันก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับแต่น้องลิซ่าเนี่ยติดไปถึง5วันกันเลยจ้าเอาเซซึ่งอันดับอื่นๆนะครับแอดก็ไม่รู้จักจริงๆนะครับก็ดูตามภาพก็น่าจะเป็นเหมือนคุ้นๆหน้าว่าเป็น BTS คนนึงหรือเปล่าอีกคนนึงแอดไม่รู้จักนะว่าใครนะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้นะครับแต่น้องลิซ่าของเรานั้นติด5วันจ้าคนอื่นติด2วัน1วันก็เอาว่ากันไปนะจ๊ะตบมือให้น้องลิซ่ากันหน่อยเร็วเอาละครับคราวนี้แล้วครับมาถึงประเด็นหลักของเรากันแล้วในวันนี้นะครับซึ่งเป็นแฟนคลับที่แอดเนี่ยโอ้โหยอมซูฮกให้เลยยอมแพ้เลยจ้าเพราะว่าเขาเนี่ยเต้นจนแบบว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้เต้นแรงมากพอยิ่งนานยิ่งแบบท้ายวิดีโอนี่โอ้โหคนจะเดินเข้าห้องน้ำหรือเปล่าต้องผลักเขาเลยนะเขาไม่สนใจด้วยเขาก็ยังเต้นต่อป้าข้างหลังเนี่ยหันมามองแล้วอุ้ยอันนี้อะไรกันเนี่ยโอ้ยตายแล้วฉันก็ไม่ไหวถ้าฉันไม่แก่นะแก่นะเสร็จฉันแน่อะไรแบบนี้ดูอินเนอร์ป้าเขาน่าจะบอกว่าถ้าป้าแกยังสาวอยู่แกก็คงเต้นไฟกับนางไปแล้วนะครับเป็นไงประมาณนั้นทีนี้ที่ทีเด็ดกว่าเนี่ยก็คือในส่วนของคอมเมนต์นะครับที่เขาออกมาคอมเมนต์ชื่อชมในส่วนของบิงคนนี้ว่าเขาโอ้โหสุดตัวจริงๆจ้าไม่ใจเย็นจริงๆไม่อ่อนโยนเหมือนน้องลิซ่าแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเห็นกันเลยก็แล้วกันนะครับความเห็นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือวิธีที่คุณเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตของราชินี Blackpink ลิซ่าอะไรประมาณนี้ใช่นะนี่คือวิธีที่เพลิดเพลินมากเลยนะเพลิดเพลินหรือว่าไปสุดตัวกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าเต้นจนแบบผมที่เซตมาเนี่ยเสียทรงกันหมดแล้วแน่ๆเลยสะบัดไปสะบัดมาจนคนข้างๆเนี่ยหันมามองกันเลยนะจ๊ะประมาณนั้นนะคอมเมนต์ต่อมาดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เราดูคอนเสิร์ตจะต้องเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดใช่แล้วคนนี้เขายิ่งกว่าใช้ให้คุ้มสิเขาเหมือนไปเต้นอยู่บนเวทีโดยที่เขาจินตนาการว่าเขาน่าจะเต้นกับสี่สาวไปแล้วเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงไปแล้วนี่คือเต้นแบบไม่รู้ท่าฉันก็ไม่สนใจฉันเอาอินเนอร์สู้นะจ๊ะซึ่งอินเนอร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอาจจะส่งไปถึงเวทีก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่รู้นะไม่มีใครถ่ายจังหวะที่ว่าเขาเต้นแล้วสาวๆบนเวทีเนี่ยจะเห็นความพยายามของเขาที่โยกขนาดนี้หรือเปล่าต้องแอดก็ต้องยอมให้รางวัลคนนิดนึงนะแต่แอดไม่มีรางวัลให้เราเอารางวัลใจไปแล้วกันนะจ๊ะเอาใจไปเลยนะประมาณนั้นนะมาดูคอมเมนต์ต่อมากันนะครับยังไม่หมดแค่นี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าคนอย่างเธอนั่งข้างฉันฉันก็พร้อมจะร่วมเต้นไปกับเธออะไรแบบนี้ถ้าเกิดจังหวะนั้นไม่มีใครรู้จักเรานะแล้วก็เจอคนอย่างเงี้ยมาเต้นข้างๆก็ไม่แน่ว่ามันจะปลุกไฟในหัวใจของเราให้กล้าเต้นหยุดเหนียมอายกันสักทีนะครับเต้นไปเลยนะครับเต็มที่เอาให้แบบว่าออกมาจากคอนเสิร์ตแล้วก็กลับไปอาบน้ำเลยอย่างเงี้ยเพราะตัวเหม็นแล้วนะเหงื่อออกเยอะมากจริงๆถึงจะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามทีนะจ๊ะโอเคมาคอมเมนต์ต่อมากันเลยก็แล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าใช่ฉันก็เหมือนกันหวังว่าคู่หูของฉันจะตื่นเต้นแบบนี้กับฉันระหว่างคอนเสิร์ตของพวกเขาที่มาเลเซียอะไรแบบนี้จะตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตที่มาเลเซียมีชาวมาเลเซียมาคอมเมนต์แบบว่าฉันรอแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเขาคงจะจัดเต็มเหมือนกันนะหวังว่าคอนเสิร์ตประเทศไทยเราก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกันนะครับถึงจะได้เวทีแปลกๆก็เถอะก็ไม่พูดถึงก่อนละกันนะเอาไว้ถึงวันนั้นค่อยด่าทีเดียวนะจ๊ะโอเคอ่ะมาอันต่อมานะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นความเห็นที่เหมือนมีคนสังเกตเห็นเหมือนแอดด้วยนะครับความเห็นนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า
ดูคุณยายข้างหลังด้วยสิอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่นะถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอจะเห็นว่าคุณยายตอนแรกๆเขาก็ไม่ได้สนใจแต่เต้นแรงขนาดนี้นะครับก็ต้องหันมาเหลือบมองกันบ้างแหละเต้นจนแบบว่าคนข้างๆแบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆกลับไปบ้านเนี่ยต้องไปนวดตัวไปนวดสปาไปอะไรกันหน่อยนะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวเส้นยึดแน่ๆแบบนี้นะครับ อันนี้ก็แซวเล่นเฉยๆนะอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็มาฝากสั้นๆกันประมาณนี้ให้ชื่นใจหายใจหายคอในวันหยุดของวันอาทิตย์นะครับถ้าใครไม่ได้หยุดก็เป็นกำลังใจในการทำงานนะจ๊ะส่วนถ้าใครหยุดก็ได้ขำได้ฟินได้รอยยิ้มกันเพลิดเพลินในวันหยุดกันก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอสวัสดีบายไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวเซบายไปแล้วนะบ๊ายบายListen to Mama Desire. Go like it.